ี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันพุธที่24กันยายนในวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่ได้สนทนากับท่านทั้งหลายหลากหลายเรื่องนะครับก็ตามความที่ท่านทั้งหลายได้ดูตั้งแต่รายการข่าวในช่วงเช้าก็มีหลากหลายประเด็นประเด็นแรกนี่นะครับที่อยากจะต้องพูดกันก่อนนะครับก็คือเรื่องพี่น้องเราเมื่อวานนี้ก็มี2กรณีด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือการจากไปของพันตำรวจโทอดุลบุญเศษนะครับเมื่อวานนี้มีพิธีรดน้ำศพในส่วนของนปช.นั้นจะเป็นเจ้าภาพนะครับสวดพระอภิธรรมนะครับในวันเสาร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องของเพื่อนที่ร่วมชะตากรรมกันมานะครับก็ไปร่วมกันได้นะครับในการสวดอภิธรรมนะครับกับการจากไปของพันตำรวจโทอดุลบุญเศษนะครับณวัดเทพศิรินทร์ซึ่งท่านทั้งหลายก็รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับวันเสาร์นะครับเราก็ไปกันที่นั่นอีกกรณีหนึ่งนั้นนะครับเมื่อวานนี้คุณเจ๋งดอกจิกยศวลิตชูกล่อมนะครับก็ได้รับการปล่อยตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นนะครับพวกผมเองที่ไม่ได้ไปที่เรือนจำนั่นก็อธิบายกับคุณเจ๋งได้ฟังว่าเราจะต้องทำอะไรกันบ้างในระหว่างนี้แต่ว่าก็มีการนัดหมายนะครับที่มีการพบปะกันอะไรกันมีการคุยโทรศัพท์นะครับแสดงความรู้สึกยินดีนะครับกันและกันและก็มีความวาดหวังว่าพี่น้องเราที่เหลือนะครับจะได้รับโอกาสและก็จะมีความโชคดีแบบที่คุณเจ๋งดอกจิกได้รับเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นจ่าประสิทธิ์นะครับคุณทอมดันดีนะครับอีกหลายๆคนที่ยังต้องรับชะตากรรมอยู่นั่นก็หวังว่าจะได้รับความเมตตาจากศาลเช่นเดียวกันนี่ก็คือบรรยากาศที่มีทั้งดีใจและมีทั้งเสียใจเรายังมีภารกิจจะต้องเดินหน้าต่อไปกันมากมายบรรยากาศของบ้านเมืองในเวลานี้เนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าบางเรื่องเนี่ยมันเกินความคาดหมายเช่นการที่ประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับที่นักท่องเที่ยว2คนที่เพิ่งเสียชีวิตที่เกาะเต่าซึ่งดูท่วงทำนองของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พลตำรวจโทปัญญามาเม่นแล้วเนี่ยนะครับคาดว่าคงจะได้ตัวคนร้ายนะครับในระยะเวลาที่ไม่เนิ่นนานแล้วนะครับถ้าเป็นไปตามสิ่งที่พยายามจะสื่อสารกันนั้นแต่ที่ปรากฏการหนึ่งนะครับที่เราไม่ค่อยจะแลเห็นกันนั้นคือทางอังกฤษนะครับประกาศนะครับพูดง่ายๆว่าไม่ยอมรับรายชื่อที่ทางการไทยจะส่งตัวเอกอัครราชทูตคนใหม่ไปดำรงตำแหน่งนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดียวกันว่าทั้งอังกฤษนั้นนะครับได้มีเหตุผลอะไรมีสาเหตุอะไรในการที่ไม่ยอมรับชื่อบุคคลที่ทางการไทยจะส่งไปเป็นเอกอัครราชทูตนายกรัฐมนตรีก็พูดชัดเจนว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะส่งรายชื่อคนอื่นไปพูดง่ายๆว่าก็เปลี่ยนรายชื่อเป็นคนใหม่แต่ว่าในทางความรู้สึกกันนั้นเนี่ยนะครับมันก็สะท้อนออกมาตามรูปแบบต่างๆเช่นเดียวกับข่าวเมื่อเช้าเนี่ยนะครับที่ท่านทั้งหลายได้ฟังจากสี่สาวนั่งจัดรายการกันนั้นคือกรณีของประเทศซาอุดีอาระเบียความจริงเนี่ยนะครับกรณีนี้เกิดมานานแล้วร่วม20 ปีแล้วกรณีนักธุรกิจเชื้อพระวงศ์นะครับของซาอุดีอาระเบียนายอัลอูไวลี่นะครับถูกอุ้มฆ่านะครับถูกฆาตกรรมแล้วก็ปรากฏว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเขาพยายามแสวงหาข้อเท็จจริงมีการจ้างชุดนักสืบต่างๆที่จะทวงหาความยุติธรรมให้กับครอบครัวของนายอัลูเวลี่รวมกระทั่งดวงวิญญาณของนายอัลูเวลี่จะเห็นอย่างชัดเจนว่านะครับในกระบวนการยุติธรรมตั้งต้นนั้นนะครับได้มีการยกฟ้องนะครับตอนนั้นนะครับยังถูกดำเนินคดีในสารระบบปกติต่อมานี่นะครับก่อนคดีจะขาดอายุความได้มีการร้องไปยังดีเอสไอก็รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษขณะนั้นพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นอธิบดีDSIนะครับก็ปรากฏว่าก็ดำเนินการคดีเรื่องนี้แล้วรีบนำเนี่ยนะครับพูดยังไงว่ารวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อจะชี้ให้ศาลเห็นว่าเป็นหลักฐานใหม่ก็ส่งให้อัยการก็ส่งฟ้องศาลนะครับพูดง่ายๆว่าเหลืออีกนะครับเดือนเศษๆคดีนี้จะขาดอายุความครบ20ปี
แต่ว่าผลพวงในระหว่างนะครับในช่วงห่วงเวลาก่อน20ปีนั้นทางการซาอุดิอาระเบียนั้นเขาได้ลดความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทยเดิมเนี่ยนะครับประชาคนไทยเนี่ยนะครับแรงงานไทยที่เรียกว่าไปขุดทองที่ซาอุศิลปินเพลงถึงขนาดเขียนเพลงซาอุดอนเนี่ยนะครับคาราบาวใครก็ได้ยินกันเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าคนอุดรนั้นนะครับไปทำงานที่ซาอุเป็นส่วนใหญ่นะครับถูกหลอกไปพูดง่ายๆว่าถูกบริษัทนายหน้าค้าแรงงานนี่ครับหลอกทำท่าจะไปซาอุดีแต่ไม่ได้ไปซาอุดีก็มีแต่ว่าโดยแรงงานโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมหาศาลนั้นอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียปรากฏว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์กรณีนักธุรกิจเชื้อพระวงศ์คนนี้เนี่ยนะครับถูกอุ้มฆ่าและไม่มีการดำเนินคดีหาคนร้ายให้ได้นั่นเขาก็ลดความสัมพันธ์ทางการทูตจากระดับเอกอัครราชทูตเหลือในระดับอุปทูตปรากฏว่านะครับในช่วงก่อนที่จะมีการฟ้องพลตำรวจโทคนหนึ่งซึ่งขณะที่มีเหตุนั้นเขายศพันตำรวจโทไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านหลายก็ทราบอยู่แล้วก็ปรากฏว่าทางอุปทูตนั้นเนี่ยนะครับเขาเดินพบหมดไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่ากระทรวงมหาดไทยสิ่งที่เขาจะไปพบได้เพราะเขารู้ว่าถ้าไม่มีการสั่งฟ้องและก็ปล่อยให้คดีขาดอายุความนั้นทางการซาอุดีอาระเบียนั้นจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทยดีเอสไอเนี่ยครับรู้ดีที่สุดก็พยายามดำเนินการเนี่ยนะครับเพราะว่าทางการซาอุเองนะครับเขาเองก็ทำหน้าที่ในการทวงความยุติธรรมให้กับคนในชาติเขาทำทุกวิถีทางศาลก็ประทับรับฟ้องนะครับแต่ว่าในศาลการพิจารณาของศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับมีการยกฟ้องขณะนี้อยู่ในชั้นของการอุทธรณ์แล้วต่อมาเนี่ยนะครับก็ปรากฏการว่าทางการซาอุดิอาระเบียเองก็ยังมีความไม่สบายใจนะครับลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตอีกคือเรียกอุปทูตซาอุดิอาระเบียกลับจากเอกอัครราชทูตนะครับเรียกกลับเหลือเฉพาะอุปทูตบัดนี้เนี่ยนะครับอุปทูตก็ไม่อยู่แล้วนะครับเหลือเฉพาะเจ้าหน้าที่สถานทูตนะครับที่ทำหน้าที่รักษาการอุปทูตบรรยากาศแบบนี้ที่น่าห่วงใยก็คือว่าเรื่องแรงงานนั้นเนี่ยนะครับจบเหมายาวนานแล้วที่จะไปค้าแรงกันที่ประเทศซาอุดีอาระเบียหรือภาษาเนี่ยนะครับผู้ใช้แรงงานก็เรียกว่าไปขุดทองที่ซาอุนั้นก็ปรากฏว่าสูญเสียมายาวนานแล้วจากความยุติธรรมที่เขาแลเห็นว่าคนของชาติเขาไม่ได้รับในประเทศไทยแต่สิ่งที่เรามีความไหวหวั่นนะครับนั่นก็คือว่าถ้าซาอุดีอาระเบียลดความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่านี้นั่นคือยกสถานทูตออกจากประเทศไทยเลยเราจะกลายมีปัญหาทันทีกับพี่น้องชาวมุสลิมซึ่งจะต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมืองเมกกะซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของพี่น้องมุสลิมเวลานั้นเราก็พูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันว่าเราจะต้องไปพึ่งโควต้าเนี่ยนะครับต้องไปที่พนมเปญหรือจะไปที่กัวลาลัมเปอร์ซึ่งทั้งสองประเทศนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องมุสลิมเขาก็เต็มพื้นที่กันอยู่แล้วจะเป็นความยากลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงมีการพยายามส่งเสียงกันมาโดยตลอดและทางการซาอุดีอาระเบียเองเนี่ยนะครับเขาไม่อยากให้เกิดสิ่งนี้แต่นี่เนี่ยนะครับมันก็ลดตามลำดับจากเอกอัครราชทูตแล้วก็ลดเหลืออุปทูตบัดนี้เนี่ยครับอุปทูตก็ลดลงเหลือเฉพาะเจ้าหน้าที่แล้วความสัมพันธ์ที่มันถดถอยเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่น่าห่วงใหญ่ซึ่งนะครับกรณีของซาอุดิอาระเบียนั้นผมเองก็ต้องให้ความยุติธรรมกับรัฐบาลชุดนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่สะสมกันมายาวนานร่วม20ปีแล้วนะครับซึ่งไม่ได้พูดง่ายๆว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลชุดนี้ตรงๆนะครับแต่ว่าปรากฏการณ์ณขณะนี้นั้นมันอยู่ในขั้นตอนว่าซาอุดิอาระเบียนั้นลดความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทยตามลำดับบางคนเนี่ยนะครับถ้าเกิดลัทธิความคลั่งชาติก็จะพยายามพูดอ่านว่าจะไปแคร์อะไรกับซาอุมันต้องแคร์ครับเพราะพี่น้องมุสลิมเนี่ยนะครับเป็นพี่น้องร่วมชาติกับเราเขาต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมกะซาอุนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของความนะครับเรื่องศักดิ์ศรีที่จะมาพูดกันนะครับแต่ว่าเรื่องที่มันเป็นสาระสำคัญก็คือว่าความไม่สบายใจของซาอุดิอาระเบียนั้นต้องคุยกันถ้าเห็นว่านะครับเขาไม่สบายใจในเรื่องความยุติธรรมเรื่องใดทางการของประเทศไทยต้องคุยกับเขาในทุกมิติทุกเรื่องราว
พราะซาอุดิอาระเบียเขาก็มีข้อมูลเพราะเขาทำการบ้านมาเต็มเหยียดเหมือนกันนี่ว่ากันตามแฟร์ๆเนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์เนี่ยนะครับมันตาลปัดขึ้นมาและเขาเห็นว่าเขาไม่สามารถคุ้มครองคนในชาติของเขาที่มาตายในประเทศไทยได้เขาก็ต้องแสดงเดชที่เขาสามารถกระทำได้คือเรียกเอกอัครราชทูตกลับลดความสัมพันธ์ทางการทูตและล่าสุดเนี่ยนะครับเรียกอุปทูตกลับเหลือเฉพาะเจ้าหน้าที่นั่นหมายถึงว่าสุดท้ายเขาเรียกเจ้าหน้าที่กลับหมดก็เหลือเฉพาะตัวสถานทูตเปล่าๆนะครับนั่นคือการตัดความสัมพันธ์ทางการทูตอย่าง 100% นี่ไม่นับกรณีว่าทางการอังกฤษเขามีเหตุผลอะไรนะครับที่ไม่ยอมรับเอกอัครราชทูตคนใหม่ที่ทางการไทยจะส่งเข้าไปนั้นนานๆเราจะได้ยินเรื่องเหล่านี้กันสักครั้งหนึ่งแต่นี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าปรากฏการณ์แบบนี้แหละครับว่าบางทีเนี่ยนะครับคนมานั่งเป็นรัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่คาดคิดไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือจะมาจากการแต่งตั้งก็ตามแต่ในทางการเมืองมักจะมีโรคที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเสมอแต่มันมาบรรจบขึ้นมาพอดีเหมือนนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับเลือกตั้งเสร็จมารับงานวันแรกมาพร้อมกับน้ำเลยนะครับคนก็ปล่อยน้ำขึ้นมาปริมาณน้ำนี่นะครับที่เขื่อนปล่อย1เดือนนั้นแต่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเข้ามานั้นใช้เวลาเพียง1วันเท่านั้นท่วมพินาศย่อยยับหมดนะครับคิดว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์จะต้องไปตามน้ำแต่ปรากฏว่าก็รอดได้นะครับถ้ามีเจตนาที่จะแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงแม้ว่าอาจจะแก้ไขไม่สำเร็จครบถ้วนรวดเร็วได้นะครับเพราะสถานการณ์มันรุนแรงแต่เมื่อประชาชนเห็นความตั้งใจกันนั้นเขาให้การยอมรับก็ฝ่าวิกฤตนั้นกันมาได้นั่นคือสิ่งที่ไม่คาดฝันใครคิดนะครับว่ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีน้ำจะปล่อยจากเขื่อนทะลักเข้ามาและปริมาณนี่นะครับพอไปตรวจสอบปรากฏว่า1วันเท่ากับ1เดือนไม่มีใครรับมืออยู่เหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้ก็ยังปรากฏการกันอยู่นะครับรวมกระทั่งว่าณขนาดนี้เนี่ยนะครับบางเรื่องมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแม้ว่าจะมีเจตนาดีผมยกตัวอย่างว่าเรื่องรังนกกระจอกเนี่ยนะครับของทำเนียบรัฐบาลคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับอาจจะคิดว่าเก่าแล้วแออัดยัดเยียดนักข่าวมากนะครับแต่ปรากฏว่าความคิดของสื่อมวลชนในคนละอย่างสื่อมวลชนอย่างป้ายุเนี่ยเขาก็คิดว่าสถานที่เนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กและเขาเห็นว่าเงินจำนวน2ล้านกว่าบาทนั้นเนี่ยที่จะมาปรับปรุงรังนกกระจอกนั้นรัฐบาลมาทำเรื่องนี้ทำไมมาใส่ใจทำไมควรจะเอาเวลาไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาแล้วชาวสวนยางจะดีกว่าเพราะนักข่าวนั้นเขาไม่ต้องการความสะดวกสบายเขาต้องการข่าวและข่าวที่เขาต้องการจะได้นั้นไม่ใช่ข่าวว่ารัฐบาลมาปรับปรุงนะครับสถานที่อยู่ของนักข่าวของสื่อสารมวลชนข่าวที่เขาต้องการจะได้ว่ารัฐบาลไปแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างไรเห็นไหมครับว่าจิตใจที่งดงามของสื่อสารมวลชนนั้นดูเสมือนหนึ่งว่าเขาก็เป็นมนุษย์ปกติแล้วครับใครก็อยากได้ห้องเย็นๆติดแอร์กว้างขวางนะครับตามความรู้สึกของมนุษย์ธรรมดาแต่ว่าพอจรรยาบรรณเนี่ยนะครับมันเข้าไปอยู่ในร่างแล้วนั้นเขามองดูว่าเรื่องของเขามันเป็นเรื่องเล็กมีคนที่บรรทุกยากกว่าและเห็นว่ารัฐบาลต้องทำสิ่งนั้นก่อนไม่ใช่งานแรกของรัฐบาลคือมาแก้ไขปัญหาที่อยู่ของสื่อมวลชนขนาดชาวสวนยางลืมๆเนี่ยนะครับวันที่8ตุลาก็จะออกกันมาแล้วเนี่ยแล้วก็ชาวนาเนี่ยนะครับก็ลูกผีลูกคนก็ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดนั้นดีมากจะมีมาตรการแก้ไขกันอย่างไรผมจึงเรียนว่าท่วงทำนองระหว่างนี้เนี่ยนะครับผมเองว่าการพยายามที่จะดำเนินการอะไรที่มันเป็นรูปมาทำแล้วก็เห็นผลกันโดยปัจจุบันทันด่วนคือมันมีระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นคือปัญหาที่มันเกิดในขณะนี้นะครับที่คนเขาเดือดร้อนกันจริงๆอย่างพารานั้นแน่นอนที่สุดนะครับถ้าราคากลางที่หาดใหญ่46นั้นการซื้อขายในพื้นที่เนี่ยก็อยู่ประมาณ40บาทเศษๆเท่านั้นอาจจะ41 42 43เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือสถานการณ์ที่มีความเป็นจริงแต่ถ้าว่านะครับที่อธิบายมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมก็มีโอกาสได้คุยกับณัฐวุฒิที่เคยดูแลเรื่องนี้กันมาก่อนเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องยางพารานั้นในวันที่ยางราคาตกก็บอกว่านะครับนี่มันตกถึงที่สุดแล้วตอน90บาทบอกตกถึงที่สุดแล้วนะครับมันจะต้องขึ้นมันถึงจุดต่ำสุดแล้วเวลานี้ก็เช่นเดียวกันวันที่เวลายาง49บาทเองพวกนี้ก็บอกกับรัฐบาลว่านี่ต่ำสุดแล้วนะครับไม่มีอะไรที่ตกต่ำมากกว่านี้แล้ว
หลือจากนี้ก็จะขึ้นอย่างเดียวแต่ปรากฏมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันลงไป46ที่ตลาดหาดใหญ่แต่เวลาการซื้อขายในพื้นที่ก็บวกลบไปนะครับจะ6บาท3บาทเนี่ยนะครับราคาข้อเท็จจริงมันก็เป็นเช่นนั้นและที่สำคัญเขาไม่ได้กรีดยางกันได้ทุกวันไม่มีฝนตกวันเว้นวันมีฝนตกวันไหนก็กรีดกันไม่ได้โดยสภาพการกันอยู่แล้วและทำไมกรีดเองต้องหาร2ราคาขนาดนี้ที่เขาอยู่ไม่ได้กันจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปัญหานี้ไปก็เป็นปัญหาใหญ่การที่จะลดพื้นที่ปลูกยางนั้นลำพังประเทศไทยประเทศเดียวลดไปมันก็เสียเปล่าไม่มีความหมายอะไรแต่ถ้าลดนั้นมันก็ต้องลดกับทุกชาตินะครับที่ปลูกยางกันทั้งโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคของเราแต่ถ้าเราตัดสินใจเนี่ยนะครับบอกว่าให้คนปลูกยางน้อยลงโค่นยางเนี่ยนะครับแล้วก็รัฐก็จ่ายเงินชดเชยให้เช่นเดียวกับจ้างเลิกปลูกข้าวเนี่ยนะครับวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้า3คุณเสียนะครับก็เขียนได้อย่างชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าถ้าแก้ไขปัญหาแบบนี้เนี่ยมันก็คือเขาก็อธิบายว่าถ้าจะแก้ไขราคายางตกต่ำก็ลดพื้นที่ปลูกยางจะแก้ปัญหาราคาข้าวจ้างชาวนาแม่ปลูกข้าวมันไม่สามารถแก้ไขได้นะครับอย่างแท้จริงเพราะว่าเราไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่ปลูกในโลกดังนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้เนี่ยนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบพืชทั้งสองอย่างคือพาณิชย์และกระทรวงเกษตรนั้นเนี่ยหรืออาจจะมีกระทรวงอุตสาหกรรมจะมาเอี่ยวสำหรับถ้าพัฒนาการเป็นอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยคือการเดินหน้าเจรจากับประเทศผู้ผลิตและผู้ค้านะครับไม่ว่าข้าวหรือยางพาราคือแทบจะครบอยู่ในภูมิภาคนี้นะครับยกเว้นข้าวที่ต้องเพิ่มอินเดียเข้าไปนั้นจะต้องมาเจรจาความกันว่าเราจะทำกันอย่างไรจะปลูกเพื่อแข่งกันเจ๊งใช่ไหมหรือว่าถ้าวางแผนการลดกันแล้วเนี่ยจะลดลงประเทศละเท่าไหร่อินเดียจะลดประเทศเท่าไหร่พม่าจะลดลงเท่าไหร่ไทยลดลงเท่าไหร่เวียดนามลดเท่าไหร่ลาวกัมพูชาจะลดลงมาเท่าไหร่นี่กรณีข้าวยางพาราก็ต้องมาอินโดนีเซียบอกมาให้ชัดเจนต่างฝ่ายนี้นะครับทำข้อมูลกันให้ชัดไม่ปกปิดข้อมูลกันมาเลเหลือเท่าไหร่เวียดนามปลูกมาแล้วเท่าไหร่ลาวกัมพูชาพม่าเราเหลือเท่าไหร่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะลดกันมานั้นลดตามเปอร์เซ็นต์กันใช่ไหมแล้วมาตรการเนี่ยนะครับระยะที่หนึ่งลดในห่วงเวลากันเท่าไหร่ถ้าเราทำกันอย่างนี้กันทั้งระบบกันนั้นผมเชื่อว่าสามารถแก้ไขได้แต่เราไม่ใช่นำร่องนะครับนำร่องโค่นยางและประเทศอื่นเขาไม่ก็ปรากฏว่าประเทศอื่นเขาไม่โค่นตามมันแล้วจะทำยังไงประเทศข้างบ้านเนี่ยเขาเพิ่งปลูกนะครับไปบังคับให้เขาโค่นได้ยังไงถ้าไม่มีการเจรจาความทำข้อตกลงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกำหนดพื้นที่เนี่ยนะครับแล้วก็จะจ้างชาวนาเลิกปลูกข้าวหรือกำหนดโซนนิ่งอะไรก็ตามนั้นเนี่ยมันต้องตกลงกับบรรดามิตรประเทศที่ปลูกสิ่งเหล่านี้เสียก่อนและวันนี้เนี่ยนะครับก็มีข่าวกันมาชัดเจนเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างว่าข้อมูลของมหาลัยหอการค้าเนี่ยนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศระบุชัดเจนว่าภายใน10ปีนี้ข้าวไทยมูลค่าส่งออกจะหายไปจุดไป 8.75 หมื่นล้านบาทเหตุคู่แข่งขันนะครับส่งออกข้าวเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันชี้ได้อย่างชัดเจนนะครับว่าถ้าเราไม่ทำการบ้านระหว่างกันนั้นเราไม่มีวันที่จะแก้ไขปัญหาอันนี้ได้เลยนะครับมันไม่ได้อยู่เฉพาะประเทศไทยเพียงแต่ว่าประเทศไทยนั้นเนื่องจากว่าปลูกข้าวผลผลิตก็มากกว่าเพื่อนเขายางพาราเวลานี้ก็มากกว่าเพื่อนเป็นอันดับหนึ่งของโลกเมื่อเราเป็นเจ้านะครับลำดับหนึ่งของโลกทั้งสองกรณีนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยนะครับก็ต้องเดินหน้าดิครับที่จะต้องเจรจากับประเทศอื่นๆรวมกันนะครับเพื่อที่จะกำหนดราคากำหนดมาตรการทำให้ราคาเขาขึ้นแต่ถ้าเราไม่เป็นตัวตั้งตัวตีนะประเทศข้างบ้านเราเนี่ยครับเขารอนะครับรอการลดการปลูกข้าวในประเทศไทยและเขาจะไปเดือดร้อนลดตามประเทศไทยทำไมเขาก็ขายของเขาตามปกติดีครับขนาดของเราเนี่ยครับลดของเราและราคาเพิ่มเปล่าถ้าราคาเพิ่มเนี่ยนะครับเขาก็ไปซื้อข้าวในประเทศข้างบ้านเราดิเขาก็ไปได้ในราคานั้นอีกมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ผมอยากได้ยินเวลานี้ก็คือว่ากระทรวงเกษตรเองเนี่ยนะครับและกระทรวงพาณิชย์ต้องคิดอ่านเรื่องนี้กันแล้วว่า
นอกจากมาตรการเนี่ยนะครับที่พยายามอธิบายอนาคตสร้างจินตนาการให้ประชาชนมโนกันเองว่าอีก 3-5 ปีนั้นปัญหาของชาวนาจะแก้ได้ซึ่งขนาดท่านบอกว่าท่านมาอยู่1ปีเนี่ยแล้วท่านบอกอนาคตไปได้อย่างไรและขนาดนี้เนี่ยนะครับถ้าเขาได้รับผลกระทบเนี่ยที่จะได้ปัจจุบันทันด่วนนั่นคืออะไรทั้งหมดนั้นผมเองต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงไม่ได้ไปประณามว่านะครับแต่ว่าต้องการให้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดผมไม่ทราบว่าแต่ละหน่วยงานนั้นนำเสนอกับท่านยังไงแต่ท่านลองไปถามอดีตรัฐมนตรีแต่ละคนนะครับที่เวลาที่เขาอธิบายความเหมือนตัวอย่างเรื่องยาง90บาทก็บอกว่านี่มันตกต่ำสุดแล้วไม่มีอะไรต่ำกว่านี้ที่เหลือขึ้นอย่างเดียวมารัฐบาลนี่แต่ปรากฏมันก็ทรุดลงมาถึง70กว่านะครับวันที่90วันที่49ก็บอกเหมือนกันว่าไม่มีอะไรต่ำกว่านี้แล้วนะครับมีแต่ขึ้นอย่างเดียวปรากฏว่าทรุดลงทรุดลงแล้วถ้ามันไม่หยุดนะครับจะทรุดหนักกว่านี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรที่มันพูดแล้วหรือว่าฟังแล้วสบายใจอาจจะมีความสุขแต่ในทางปฏิบัตินั้นเนี่ยนะครับเมื่อข้อเท็จจริงมันไม่เปลี่ยนราคาข้อเท็จจริงและค่าครองชีพเวลานี้เนี่ยมันก็กำลังจะพูดในประเดประดังนะครับที่จะไหลเข้ามาไม่ว่าเรื่องราคาแก๊ส LPG NGV นะครับก็จะแห่เข้ามาแท็กซี่ก็กำลังจะชักนะครับรวมกระทั่งระบบขนส่งอื่นๆที่จะตามหลังกันมามากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคงมีอีกหลายเรื่องราวนะครับที่เราจะได้นำเสนอกันพูดคุยบนบรรยากาศที่มีความสร้างสรรค์ต้องการให้แก้ไขปัญหานะครับให้มันตรงจุดนะครับความคิดเราท่านไม่ต้องเอาตามแล้วครับแต่ว่าลองสดับตรับฟังเสียว่าถ้ามันเป็นไปอย่างนี้เนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าบอกเพียงแค่ว่าคนไทยเลิกปลูกข้าวนะครับจ้างเลิกปลูกข้าวไปปลูกอื่นนะครับกำหนดโซนนิ่งมานะครับแล้วก็ลดพื้นที่ปลูกยางขณะข้างบ้านของเราเขาปลูกเต็มเหมือนเดิมไม่มีผลใดๆครับเพราะเราต้องอยู่ในตลาดโลกนะครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงที่2ครับพบกับมองไกลในช่วงที่2เนี่ยนะครับประจำวันพุธที่24กันยายน2557บรรยากาศเนี่ยนะครับการแสดงความคิดเห็นการขับเคลื่อนของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยพูดได้ง่ายว่าก็มีกันตามลำดับและผมก็ดูว่านะครับเส้นบางๆที่จะเป็นรอยต่อที่สำคัญหรือจะเป็นเส้นที่จะมีความแยกที่สำคัญนั้นถ้าการจัดการที่เป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่าภาพที่เป็นข่าวกันแต่ละวันนั้นคือมันจะสะสมความรู้สึกนะครับจากธรรมศาสตร์จนกระทั่งไปมช.และก็ท้ายที่สุดนะครับอย่างที่ผมคาดหมายกันก็คือว่าบรรดานักวิชาการทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาเองเนี่ยนะครับก็จะแสดงความคิดเห็นต่อและก็ประกาศจะจัดงานที่นู่นที่นี่กันต่อและก็ทางคณะผู้มีอำนาจก็จะไปห้ามทุกที่นะครับแม้กระทั่งเขาจัดแบบประชดประชันเรื่องปี๊บแล้วก็ยังไปสั่งให้งดจัดเรื่องปี๊บกันแหละเห็นไหมครับอารมณ์แบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะพัฒนาการกันไปเรื่อยถ้าไม่แก้ไขปัญหากันอย่างตรงจุดเพราะว่าเรื่องที่มันอยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นแต่ปรากฏว่าเหมือนรถที่วิ่งไปตามปกติคนไทยก็อยู่เฉยๆกันแต่ทันทีที่มีรถชนกันนั้นนะครับคนไทยก็จะหยุดแล้วมาล้อมแล้วก็มามุงกันเต็มหมดที่เขาเรียกว่าไทยมุงนั้นปรากฏการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักเนี่ยนะครับว่าร่วมกันหาทางออกซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างมีช่องระบายทางออกซึ่งกันและกันให้ยกกรณีเนี่ยนะครับที่จะมีการจัดงานเสวนาเรื่องพลังงานนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยซึ่งก็จะใช้หอประชุมกองทัพบกเนี่ยนะครับสโมสรกองทัพบกซึ่งมีทั้งประธานบอร์ดปตท.นายปิยสวัสดิ์อมรนันท์นะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.และกระทั่งว่าตัวแทนจากกระทรวงพลังงานและก็ผู้ที่ต้องการจะเข้าไปซักถามนะครับฝ่ายที่มีการเคลื่อนไหวนะครับหลายคนที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นหม่อมหลวงนะครับกสิวัฒน์เกษมศรีคุณรสนาโตศิตกุลวีระสมความคิดปานเทพพัวพงพันธ์
นะครับพันโทแพทย์หญิงกมลพันธ์ชีวพงพันธ์เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีพุทธอิสระก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการเรื่องนี้จะเห็นอย่างชัดเจนว่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีการเสวนาเป็นครั้งที่สองนี้เนี่ยวิรัติสมความคิดเขาไปเดินรณรงค์เรื่องนี้ที่อนุสาวรีย์ชัยเพื่อจะไปปตท.และก็มีการจับกุมท้ายที่สุดก็มาจัดฟอให้คนก็มึนงงกันว่าเอาพุทธอิสระมานั่งเป็นประธานเหมือนประธานสภาในการดำเนินการฝากหนึ่งก็เป็นปตท.กระทรวงพลังงานฝากหนึ่งผู้เคลื่อนไหวนะครับก็ตั้งคำถามโต้กันอุตลุดพุทธอิสระก็ทำหน้าที่เหมือนประธานสภาแล้วก็ปรากฏว่าต่อมาเนี่ยนะครับก็มีการจัดอีกครั้งที่สองในวันพรุ่งนี้นี่คือเรื่องที่มีความเห็นที่แตกต่างกันผมเองก็เห็นว่านักขนาดนี้เนี่ยนะครับเมื่อนักวิชาการในมหาวิทยาลัยเขามีความเห็นว่าเขาควรจะได้รับเสรีภาพทางวิชาการในมหาวิทยาลัยไม่ใช่นอกมหาวิทยาลัยนะการขับเคลื่อนของกลุ่มที่ทำเรื่องพลังงานนั้นเนี่ยเขาเคลื่อนนอกสถานที่คืออยู่ภายนอกแต่ว่าได้รับการบริหารการจัดการมีโทรทัศน์เข้าไปถ่ายทอดบรรยากาศนะครับท่วงของการถกปัญหาอะไรต่างๆนะครับเป็นรูระบายนะครับให้คนที่ขับเคลื่อนในเรื่องพลังงานนะครับเรื่องนี้ก็อยากดูเสมือนว่าหนักๆนี่นะครับพอจับมาอยู่ในฟอกันได้เนี่ยนะครับมาว่ากันก็ไม่มีปัญหาอะไรโต้เถียงกันอย่างรุนแรงนะครับเลือดขึ้นหน้านี่นะครับหน้าแดงกันตามลำดับแต่มันก็เป็นบรรยากาศของการให้เหตุผลระหว่างกันซึ่งจะแตกต่างไปจากกรณีนักวิชาการซึ่งนะครับถ้าตั้งหลักนิ่งๆกันดีๆนะครับแล้วก็ดูปรากฏการณ์กันนิ่งๆแล้วตั้งหลักตั้งสมาธิจะเห็นว่าไม่ได้มีอะไรเลยนะครับคือการพูดในมหาวิทยาลัยคนเหล่านี้สามารถพูดในห้องเรียนได้ตามปกติอยู่แล้วลองไปดูนะครับการบรรยายในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ว่าระดับปริญญาตรีโทเอกเนี่ยนะครับยิ่งกว่าอะไรสิแต่ว่าที่มันไม่เป็นเรื่องมันไม่เป็นข่าวขึ้นมานั่นเพราะว่าไม่มีใครเข้าไปห้ามปรามเหมือนรถที่วิ่งอยู่ตามตลอดแต่พอคำสั่งห้ามปรามเนี่ยนะครับเหมือนรถที่มันชนกันมันก็กลายเป็นไทยมุงมันกลายเป็นเรื่องที่ให้ความสนใจกันทั้งประเทศและก็มองกันมาทั้งโลกนะครับและก็ประเทศไทยเองก็เวลานี้ก็อยู่ในสภาพการที่ค่อนข้างจะลำบากพอสมควรอยู่แล้วถ้ามันจะมีฟอร์ที่เปิดนะครับเปิดเวทีให้แก่กันเอาถ้าเขาก็บอกว่าก็อยากให้จัดเรื่องอะไรก็บอกมาสินะครับขออนุญาตกันมาก่อนทีนี้นักวิชาการเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ต้องการเสรีภาพในการพูดคิดเขียนอ่านเขาก็รู้แล้วครับอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกเพียงแต่ว่าไอ้บรรยากาศที่ความรู้สึกกันคนละอย่างนั้นนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวล้ำเส้นอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าคุณจะมาล้ำเส้นผมถ้าเป็นบรรยากาศแบบนี้ไม่มีทางจะจบแล้วถ้าลุกลามเนี่ยนะครับแทบทุกมหาวิทยาลัยก็จะมีการขับเคลื่อนกันแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีตัวตนนะครับและก็จะขยายความกันตามลำดับและผมเองก็เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเมื่อขยายลุกลามกันไปแล้วนั้นจะเป็นเรื่องที่ยากที่จะแก้ไขปัญหาแล้วเวลานี้เห็นหนังอย่างชัดเจนนะครับพออาจารย์วิโรจน์อาลีรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เคลื่อนนะครับเพื่อให้สมคิดเลิศไพฑูรย์นั้นได้แสดงจุดยืนเรื่องการทำหน้าที่อธิการกับตำแหน่งหน้าที่สนช.ก็ปรากฏว่ารุ่นพี่ก็คือดร.สุกรีเจริญสุขเนี่ยนะครับก็เขียนกลอนให้กันนะครับความจริงไม่ได้เป็นความลับอะไรแต่ว่าผมอ่านให้ฟังว่ามันจะรับกันเป็นช่วงกันแบบนี้กันไปหมดคือโลกสื่อสารไร้พรมแดนมันไปเร็วมากนะครับอาจารย์สุกรีเขียนให้อาจารย์วิโรจน์อย่างนี้ว่าควรไปอย่างสง่าอย่าต้องไล่จะเสียหายวงตระกูลประยูรญาติเก้าอี้ตกหกขมำคว่ำกระจาดบ้าอำนาจนึกว่ามีหลงดีใจมวลประชาต่างพาประจานร่วมจะโดนน่วมร่วมบาทาไปไม่ไหวไปดีๆลงงามๆเถิดสามวัยส่งหัวใจมาบอกทางให้วางลงนี่อาจารย์สุกรีนะครับเขียนกลอนให้กับอาจารย์วิโรจน์แล้วถ้ามีมหาลัยอื่นเอาอีกอ่ะอาจารย์วิโรจน์นี่นะครับก็เหมือนแชร์ลูกโซ่เลยทีนี้ก็ต้องเขียนกลอนต่อและขับเคลื่อนแล้วมันก็จะมีข่าวในลักษณะทำนองนี้เนี่ยนะครับในห่วงเวลานี้แล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพอเกิดเหตุการณ์นี้สื่อก็เอาคำถามไปถามอย่างนายกรัฐมนตรีหรือว่ารองนายกที่รับผิดชอบนี่นะครับพอมากเข้าก็จะสะสมอารมณ์ความรู้สึกระหว่างกันในโลกความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นแต่เมื่อวานดียังมีอารมณ์ขันอยู่นะครับทำท่าจะตุ้มโฟเดียมก็ผมรู้ว่านี่เป็นมุกอารมณ์ขันนะครับอมยิ้มนะครับแล้วก็เดินเลี้ยวเข้าไปหลังจากที่นักข่าวตั้งคำถามนะครับผมไม่ต้อง
มาพูดซ้ำว่าคำถามอะไรแต่ว่าอารมณ์ดีๆนะครับท่วงทำนองแบบนิดๆหน่อยๆแบบนั้นเนี่ยนะครับก็ยังไม่เป็นไรแต่ว่าพอนานวันเข้าเนี่ยปัญหามันก็จะสะสมมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นและจะมีความรู้สึกว่าทำไมมันเยอะขนาดนี้ปัญหาของประเทศไทยนะครับมันเหมือนกับการถมทะเลเลยไม่มีวันเต็มกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เรียงรายก็มาเรื่อยๆนะครับยังไม่คาดคิดยังไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นเวลานี้ถ้ามีความเป็นไปได้เนี่ยนะครับคือทางคณะผู้มีอำนาจคือไม่จำเป็นที่จะต้องคุยกับนักวิชาการโดยตรงก็ได้หรือจะเกิดใจกว้างขึ้นมานะครับจัดพอในมหาวิทยาลัยนะครับไปนั่งคุยให้โอกาสพูดคุยกันระหว่างกันแสดงความคิดเห็นระหว่างกันเอารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานั่นแหละซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องมหาลัยอยู่แล้วก็เป็นตัวแทนของรัฐเข้าไปพูดคุยนะครับแล้วก็จะวางพูดง่ายๆว่าตกลงกันอย่างไรแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับนักวิชาการในแต่ละมหาลัยก็รู้ว่าควรจะปฏิบัติตนกันอย่างไรในการใช้สิทธิเสรีภาพรัฐมนตรีเมื่อเป็นตัวแทนรัฐบาลไปฟังแล้วพอฟังแล้วมันเห็นมีอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาใช้อยู่ในห้องเรียนตามปกตินะครับแต่ว่าพอเปิดมาอีกวงหนึ่งความจริงก็มีเนื้อหาที่อยู่ในตำรับตำรากันอยู่แล้วนะครับอาจจะมีมาวิเคราะห์สังเคราะห์กันใหม่พอมาเป็นบรรยากาศมันก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีเวลานี้เนี่ยนะครับรัฐบาลเองครับตัวนายกไม่ต้องไปแล้วมีรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยก็นัดคุยเลยครับอาจจะคุยกับ60อาจารย์ก็ได้หรือจะผู้บริหารแต่ละมหาลัยก็ได้แล้วก็เสร็จแล้วก็เพื่อจะบอกว่านะครับแต่ละฝ่ายมีจุดยืนเรื่องความห่วงใยในสถานการณ์ของประเทศกันอย่างไรผมเชื่อว่านั่นเป็นบรรยากาศที่ดีที่สุดทำไมเรื่องปตท.นี่ทำได้ประธานบอร์ดเขาก็มาเถียงหน้าดำหน้าแดงนะครับเอาเป็นเอาตายเนี่ยนะแต่ว่าเห็นมันเป็นบรรยากาศของการให้เหตุผลระหว่างกันแล้วมันก็จบลงเถียงครั้งที่หนึ่งกันไม่จบก็เถียงครั้งที่สองกันต่อและแต่ละฝ่ายก็ไปเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่โตกันครั้งที่แล้วยังมีการค้างคากันอยู่นะครับหลากหลายประเด็นก็เอาหลักฐานขึ้นมาแล้วก็นำมาแสดงระหว่างกันคือผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราลองถอยประวัติศาสตร์ไปดูนะครับว่าอย่างไรรัฐบาลเนี่ยนะครับก็จะอยู่ได้ตามวันเวลานั่นแหละครับโดยสภาพการก็เป็นอย่างนั้นลองดูเด็ดครับสองครั้งก่อนหน้านี้มาเถอะตั้งแต่นะครับตั้งแต่ยุครสช.รสช.ที่ยึดอำนาจเนี่ยนะครับและก็ให้นายอนันต์ปัญญารชุนเป็นนายกรัฐมนตรีก็อยู่ได้ปีเศษนะครับและขนาดเดียวกันขนาดด้านคนก็การเคลื่อนไหวก็เป็นปกตินักวิชาการเนี่ยนะครับวิพากษ์วิจารณ์นู่นวิพากษ์วิจารณ์นี่จัดชุมนุมนู่นนี่นั่นแต่มันก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เป็นปกติรัฐบาลก็บริหารไปรสช.ก็ยังอยู่ไม่กระทบกระทั่งระหว่างกันการกระทบกระทั่งระหว่างกันนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเหตุตอนไปสืบทอดอำนาจครับไอ้นั่นแหละครับที่กลายเป็นปัญหาเพราะว่าตอนที่ยึดไปเนี่ยนะครับแล้วก็รอระหว่างการจัดการการเลือกตั้งไม่มีการกระทบกระทั่งอะไรแรงๆนะครับหยิกแกมหยอกนะครับเป็นธรรมดากันระหว่างกันนั้นนะครับมีการชุมนุมที่นั่นที่นี่มีการจัดฟอร์มเสวนาที่นั่นที่นี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับในช่วงระหว่างปีกว่าๆเอาดูนะครับยุคใกล้สุดปี49พลเอกสนธิบุญยลกลินยึดอำนาจพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกสุริยุทธ์ก็อยู่ตามกำหนดนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรีมีการชุมนุมบ้างมีการจัดวิพากษ์วิจารณ์เสวนาบ้างก็บรรยากาศก็ไม่มีอะไรนะครับก็กันตามกำหนดครบถ้วนนะครับประชามติรัฐธรรมนูญเสร็จจัดการเลือกตั้งเสร็จพลเอกสุริยุทธ์ก็ไปตามกำหนดเห็นไหมครับมันไม่มีบรรยากาศอะไรเลยแต่ว่าในขณะนี้ผมก็ในเรื่องความวิตกกังวลนั้นแต่ละฝ่ายก็มีสิทธิเพียงแต่ว่าถ้าแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดนะครับที่ผ่านมาการใช้ความละมุนละม่อมนะครับไม่ล้างผลาญกันอีกฝ่ายหนึ่งนี่นะครับก็ถือว่าบรรยากาศก็ไปค่อนข้างที่จะดีกันอยู่แล้วนะครับบรรยากาศที่มันเป็นในขนาดนี้นั้นเพียงแค่ส่งรัฐมนตรีศึกษาเข้าไปนั้นไปแลกเปลี่ยนเขาอย่างตรงไปตรงมาเหมือนเวลานี้นะครับที่นัดแต่ละกลุ่มไปให้แสดงความคิดเห็นเรื่องการปฏิรูปและคนที่ดำเนินการนี่นะครับกับคนที่ถูกเชิญมานั้นตกลงกันว่าพูดได้ทุกเรื่องนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะถูกดำเนินการอะไรถ้าเป็นบรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราจะได้ร่วมหาทางออกด้วยกันหมายถึงเราที่ว่าคือระหว่างรัฐบาลกับนักวิชาการนะครับถ้าเป็นบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับเขาเป็นคนไทยทั้งนั้นเพียงแต่ว่าแต่ละคนก็มีสถานะและมีความเป็นตัวตน
นะครับแล้วก็มีจะมีอารมณ์ความรู้สึกนะครับในเรื่องเกียรติยศศักดิ์ศรีพอพูดว่าจะต้องอนุญาตกันก่อนเนี่ยโอ้มันกลายเป็นโอละพ่อเลยมันยิ่งขยายลามกันไปต่อมาอย่างที่ผมบอกนะครับต่อไปนี่ครับเขาก็จับทางถูกแล้วก็จะมีข่าวทุกวันนะครับจะประกาศจัดงานอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปประกาศให้เลิกรุ่งเช้าสถาบันนู้นก็ประกาศจัดงานต่อมาเขาจัดให้เลิกหน้าข่าวเขาจะเป็นอย่างนี้กันตลอดถ้าไม่แก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นการชี้โพรงให้กระรอกหรอกแต่เพียงแต่ว่าถ้าจะเดินกันแนวแถวทางลักษณะแบบที่ปรากฏกันอยู่มันจะกระทบกันทักวันอย่างไรนะครับแล้วก็ลามแบบที่อาจารย์สุกรีเขียนกลอนเนี่ยไปอาจารย์วิโรจน์แล้วมันก็จะต่อเนื่องกันไปทั้งที่เรื่องมันไม่ได้มีอะไรเลยคือถ้าฟังนี่นะครับผมเองก็สดับตับฟังดูว่าเอฟที่ธรรมศาสตร์ที่เขาพูดอะไรกระทบกระเทือนหรือเปล่าว่าโดยเนื้อแท้เนื้อหาไม่มีอะไรแต่มันเป็นข่าวใหญ่ทั้งที่จริงเนื้อหาเนี่ยครับที่วิทยากรพูดอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นประวัติศาสตร์นะครับที่คนที่ศึกษาก็รับรู้กันอยู่แล้วมันไม่เนื้อหาเนี่ยนะครับไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องเพราะนะครับหนึ่งพอไปให้หยุดแล้วก็เชิญตัวไปสน.อันนั้นเลยครับที่มันกลายเป็นเนื้อแทนเนื้อหาที่มีการเสวนากันและวงเล็กความจริงก็รู้กันไม่กี่คนแต่พอขยายเนี่ยนะครับพอเรื่องนี้ขยายมาเป็นวงใหญ่นั้นมันได้ลุกลามเข้าไปนะครับเหมือนกับกรณีเห็นไหมครับกรณีมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยพอเรื่องที่หนึ่งไม่ได้เขาก็เรื่องที่สองเอาเรื่องปี๊บง่ายๆเลยนะครับมาห้ามปี๊บอีกทีนี้โอ้เห็นไหมมันจะกลายลุกลามกันไปผมเองเนี่ยนะครับที่นั่งแสดงความรู้สึกอันนี้เนี่ยนะครับเพื่อต้องการจะแลเห็นว่าเวลานี้เราก็มีบรรยากาศที่ดีกันพอสมควรนะครับหนักนิดเบาหน่อยกันนะครับหยิกกันบ้างนะครับสะกิดกันบ้างก็เป็นบรรยากาศที่ดีเพราะมันไม่ได้เป็นบรรยากาศของการล้างผลาญต่อกันหรือการประณามยามเหยียดการต่อสู้ชนิดติดทนกันไม่ได้ระหว่างกันมันไม่ได้มีบรรยากาศอย่างนั้นเพียงแต่ว่าท่วงทำนองกับความรู้สึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการข่าวระหว่างกันนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะวิเคราะห์นะครับและอะไรที่มันไม่เป็นปัญหาก็อย่ามองให้เป็นปัญหาเพราะที่ไม่เป็นปัญหาถ้ามองอย่างมีปัญหาเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องอื่นในประวัติศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยนะครับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นนะ14ตุลาเนี่ยนะครับจบแล้วนะครับแต่ว่ามันมีเหตุหลังจากจบเห็นไหมครับสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดมันไม่มีใครคาดคิดเพียงแต่ว่าณขนาดนี้นั้นเนี่ยถ้าเรายังอยู่ในห้วงเวลาที่มีการพูดคุยกันได้ความเห็นแตกต่างกันได้มีกระบวนการจัดการกันได้ท่วงทำนองยังมีความเป็นมิตรไมตรีกันอยู่ให้เกียรติซึ่งกันและกันบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับผมก็เสนอความเห็นว่าเมื่อรัฐมีกระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีว่าการเนี่ยนะครับทบวงมหาลัยเนี่ยนะครับก็อยู่ในส่วนแท่งนั้นของกระทรวงศึกษาก็จัดปอสิครับรัฐมนตรีศึกษาจะกลัวอะไรก็เดินข้าทางเข้าไปมหาลัยไปธรรมศาสตร์เลยนะครับแล้วก็เชิญ60คนนั้นมาว่ากันหรือจะเชิญผู้บริหารมหาลัยมานั่งคุยแลกเปลี่ยนคนไทยคุยกันได้นี่นะครับถ้าบรรยากาศแบบนี้เรื่องนี้จะง่ายเลยและก็กลับมารายงานนะครับนายกรัฐมนตรีมันไม่ได้มีอะไรนะครับในวงวิชาการก็ว่ากันแบบนี้ซึ่งนักศึกษาเขาก็เรียนกันอยู่แล้วซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกว่ามันจะนำไปสู่นะครับปัญหาที่ใหญ่กว่าแต่ว่าถ้าห้ามนะครับแล้วก็หยุดในลักษณะอย่างนี้มันจะไปเร็วมากกว่าที่เขาจัดนี่ความเห็นผมนะแต่ว่าถ้าวิธีการง่ายที่สุดก็คือว่าเอาก็นั่นก็คุยกันนะครับวางกรอบวางรูปแบบกันยังไงนะครับอยู่ประมาณเนี้ยนะครับนักวิชาการที่มีความรู้สึกว่าไม่ต้องขออนุญาตเขาก็อึดอัดเอาไม่ต้องขออนุญาตแต่ว่าตกลงกันแลกเปลี่ยนคุยกันถ้าเป็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะครับกระทรวงศึกษาก็สบายสบายนะครับมาเล่าให้ฟังในครม.ว่าไปคุยกันมาแล้วนะครับตามหนังสือพิมพ์ลงก็ทุกคนก็แลกเปลี่ยนเนื้อหาสาระกันถ้ามันจบลงแบบนี้ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่ว่าจะดำเนินการอย่างนั้นกันหรือเปล่าคือถ้าไม่ถือตนกันอะไรกันเนี่ยนะครับบรรยากาศมันจะง่ายเพราะว่าเรื่องที่ยากๆนี่นะครับเราเองก็คงจะแลเห็นนะครับการบ้านการเมืองนานาชาตินะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับถ้าแก้ไขปัญหาด้วยความละมุนละม่อมทุกอย่างนี่นะครับที่เรามักจะพูดเสมอว่าสงครามไม่มีวันจะแก้ไขด้วยสงครามเลือดไม่มีวันจะล้างด้วยเลือดและจะจบมีแต่ความอาฆาตมาดร้ายมีแต่ความคับแค้นหลังจากนั้นแต่สงครามมาจบลงที่สันติภาพ
มันจบลงที่วงนะครับที่มีการเจรจาให้หยุดฆ่ากันมันไม่ใช่ว่าใครฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งชนะแล้วมันจะจบเราเห็นสงครามเนี่ยนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันมันเคยจบที่ไหนมันอาจจะจบในขณะหนึ่งแต่ระยะยาวก็ไม่จบและก็สงครามที่ไม่มีวันจบเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าสงครามไม่จบลงที่สงครามที่สุดของนักรบก็คือไม่รบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบรรยากาศแบบนี้มันควรจะเกิดขึ้นคนมีอำนาจสูงสุดต้องใช้อำนาจได้น้อยที่สุดถ้ามีอำนาจมากใช้อำนาจมากอำนาจมันก็ยิ่งลดแต่ว่าถ้าใช้อำนาจน้อยอำนาจก็ยังอยู่และยิ่งมีอำนาจมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นมันเป็นเรื่องที่ยากที่จะปฏิบัติกันแต่ว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยคือเวลานี้ไม่ใช่ทุกเรื่องเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเมื่อมีคณะรัฐมนตรีแล้วก็ต้องแบ่งงานกันทำเงินเดือนก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่หรอกรัฐมนตรีกับนายกเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าวิธีการการจัดการนั้นเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าตั้งหลักและมีสติซึ่งกันและกันหรือเปล่าเพราะผมดูอาการแล้วเนี่ยนะครับสักพักก็จะสะสมนะครับสะสมปัญหาสะสมปัญหาแล้วท้ายที่สุดก็ต้องระเบิดอารมณ์กันมาทั้งสองฝ่ายซึ่งก็ไม่ควรจะต้องเจอบรรยากาศกันอย่างนั้นบางคนก็บอกว่าคุณจตุพรนั่งไปพูดทำไมนะครับรอให้มันเกิดปัญหาไม่ดีกว่าเลยผมไม่ต้องการบรรยากาศแบบนั้นนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเส้นทางณขนาดนี้เนี่ยถ้ามันไปตามที่ว่านี้จริงเนี่ยหมายความว่าวางรถแมพแล้วก็เดินไปตามนี้เป๊ะนี่นะครับมันมีปัญหาอะไรก็เป็นเรื่องนะครับที่ทุกฝ่ายก็เห็นและก็รู้ว่าต้องเดินกันในแนวทางนี้กันทุกฝ่ายกันอยู่แล้วบางคนก็บอกว่าแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าผมก็บอกว่าอย่าตีตนไปก่อนใครถ้าพูดภาษาผู้นำก็ว่าอย่าไปมโนนะครับคือเรื่องมันยังไม่เกิดบางคนถามแล้วจะเกิดก็ให้มันเกิดซะก่อนนี่ครับแล้วเราก็คิดอ่านกันแต่ว่าณขนาดนี้เนี่ยเวลาศาลเขาจะวินิจฉัยเนี่ยคือมันยังไม่มีเหตุนะครับถ้ายังไม่มีเหตุก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลใดๆขณะนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมเชื่อว่านะครับเมื่อณขณะนี้ถ้ามันเดินท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้รัฐบาลก็บริหารตามเวลาที่ประกาศกันเอาไว้นะครับส่วนนะครับการขั้นตอนการร่างรัฐธรรมนูญที่มาของการปฏิรูปประเทศไทยนั้นมันก็เดินไปตามนะครับรถแมพของแต่ละส่วนกันอย่าได้นะครับอย่าได้วิตกอย่าได้มีความระแวงซึ่งกันและกันนี่คือทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นณขนาดนี้เนี่ยนะครับที่เราแลเห็นก็คือว่าบรรยากาศของบ้านเมืองนั้นนะครับถ้าแก้ไขปัญหากันไม่ตรงเนี่ยนะครับเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่และมันจะไปเร็วมันจะลุกลามชนิดที่เอากันไม่อยู่นะครับประวัติศาสตร์ลองไปศึกษาความละเอียดอ่อนนะครับมันคาดไม่ถึงกันทั้งนั้นแต่ถ้าว่าเนี่ยนะครับถ้าเรามีสติระหว่างกันนั้นเราก็สามารถที่จะคิดอ่านกันได้แต่ผมยกเมื่อกี้ยกกลอนของอาจารย์สุกรีเนี่ยนะครับเจริญสุขเนี่ยเห็นไหมมันพัฒนาการไปไกลมากนะครับมันอยู่ที่ว่าใครคิดอะไรนะครับใครจะจินตนาการกันแบบไหนอารมณ์ความรู้สึกกันอย่างไรนะครับบางคนก็บอกว่านี่เขียนให้อาจารย์วิโรจน์หรือจะเขียนให้ใครกันแน่คือมันอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกความเข้าใจของแต่ละคนทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องได้ติดตามข่าวสารอื่นๆณขณะนี้ก็คือว่าการจะปล่อยให้สนช.เนี่ยนะครับซึ่งเป็นกลุ่ม40เดิมนะครับยังขับเคลื่อนเพื่อที่จะถอดถอนนะครับรัฐบาลและสมาชิกสภาชุดที่ถูกล้มกระดานไปนั้นเนี่ยนะครับว่าแต่ละฝ่ายก็ควรจะต้องไปให้ความคิดระหว่างกันผมต้องเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อรัฐธรรมนูญมันถูกยกเลิกไปแล้วจะมาดำเนินคดีสิ่งที่ผิดรัฐธรรมนูญได้อย่างไรเมื่อมันไม่มีคือพูดง่ายๆว่าจะดำเนินคดีใครว่าผิดกฎหมายเรื่องอะไรนั้นเนี่ยถ้ากฎหมายมันไม่มีแล้วเนี่ยนะครับจะไปลงโทษเขาได้ยังไงนี่ไปลงโทษตามอดีตรัฐธรรมนูญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความจริงไม่ควรจะแต่งตั้งคนที่เป็นสว.กลุ่ม40หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งมีทัศนะทางการเมืองที่ชัดเจนขับกลับเข้ามาไอ้พวกนี้ก็มีพฤติกรรมแบบนี้กันมาแต่ไหนแต่ไรแม้ว่าผู้ยึดอำนาจจะคิดอ่านใบข้างหน้าเรื่องความรองดองความสมานฉันท์ความยุติธรรมขึ้นภายในชาติแต่กลุ่มนี้ก็ยังอยู่นะครับยังย่ำอยู่กับที่นะครับพูดง่ายๆว่าจะต้องบู้ล้างผลาญกับอีกฝ่ายนึงอย่าให้เขาได้ผุดได้เกิดนะครับจะต้องจัดการอดีตประธานวุฒิอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตสมาชิกรัฐสภาจะเอากันจะเป็นจะตายให้ได้ทั้งที่มันเรื่องที่นะครับมันเป็นเรื่องที่อยู่ในรัฐธรรมนูญปี50และมันเป็นเรื่องที่ค้างคาใจกันมากมายรัฐธรรมนูญปี50พอเลิกพวกนี้ต้องหมดพูดง่ายๆมันต้องจบไปลงสภาพเพราะมันไม่มีอะไรที่มันเป็นความผิดและกฎหมายเลิกแล้ว
นะครับให้ไปดูเนี่ยนะครับตอนวินิจฉัยคุณสมบัติของอดีตนายกคนหนึ่งเรื่องคุณสมบัติการเป็นส.ส.เนี่ยพอยุบสภาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ไม่เป็นส.ส.โดยอัตโนมัติศาลรัฐธรรมนูญจำหน่ายเลยบอกไม่ต้องวินิจฉัยเพราะเขาไม่ได้เป็นส.ส.แล้วไอ้นั่นนะครับแค่ตำแหน่งส.ส.แต่นี่เนี่ยนะครับผิดรัฐธรรมนูญและไม่มีรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยและคุณตั้งใจไปจะผิดเขาอีกนะครับบรรยากาศแบบนี้แหละครับที่จะไปปลุกนะครับสิ่งที่เขานิ่งสนิทกันอยู่แล้วซึ่งไม่ควรที่จะกระทำนะครับแต่ก็พยายามกันเหลือเกินวันนี้ก็พยายามกันอยู่แต่เอากันเถอะครับว่าคือที่ทำกันไปกันมานั้นเนี่ยจะได้รู้กันว่าท้ายที่สุดว่าไอ้ที่ดำเนินการแบบนี้เนี่ยมันสวนต่อคำสั่งของตัวเองนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการที่สมาชิกนะครับที่อยู่ในกลุ่มสังกัดปรากฏตนแสดงเจตนารมณ์กันมาตั้งแต่ต้นนะครับไม่ได้ฟังคำสั่งของผู้ยึดอำนาจเลยแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมาสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมเองก็ยังแลเห็นว่ามันอยู่ขั้นตอนที่พอจะพูดจากันได้ความจริงไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมนะผมไม่ได้อยู่ในจำนวนที่เขาจะถอดถอนอะไรผมไปก่อนนะครับเรื่องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่ผมดูบรรยากาศบ้านเมืองแล้วเนี่ยนะครับที่มันกำลังไปได้ด้วยดีนะครับรัฐธรรมนูญเลิกไปความจริงก็เจ้าแล้ว308คนนี้ก็ต้องจบกันไปนะครับเพราะเมื่อรัฐธรรมนูญไม่มีอยู่ก็หาความผิดในรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้นะครับแต่เอาเถอะครับว่าเรื่องนี้จะมีการฟังกันหรือไม่กันอย่างไรนั้นก็แล้วแต่กันแต่เพียงแต่ว่ากลุ่มที่ออกมาขับเคลื่อนนั้นไม่ได้มีการรับฟังนะครับในทัศนคตินะครับที่ผู้ยึดอำนาจได้วางแนวทางกันเอาไว้เพราะสิ่งที่กระทำกันนั้นเนี่ยนะครับถ้าว่ากันตามข้อกฎหมายนั้นมันไม่มีข้อกฎหมายอยู่แล้วเพราะมันเลิกไปแต่เพียงแต่ว่าต้องการจะเอาไว้ได้ถ้าการต้องการจะเอาไว้ได้ก็ใส่อยู่ในข้อบังคับไม่มีรัฐธรรมนูญที่มากล่าวอ้างแล้วบรรยากาศแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับท่านทั้งหลายว่านะครับเราคงอยากมีอีกหลายเรื่องราวที่จะได้มาสนทนากับท่านทั้งหลายต่อเดี๋ยวมาว่าเรื่องสองนักท่องเที่ยวที่ก่อเต่ากันต่อนะครับและเรื่องอื่นๆที่ยังค้างคานะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงสุดท้ายครับผมเองก็มีโอกาสได้สื่อสารกับบรรดาหมู่มิตรนะครับที่ประกอบสมาชีวะอยู่ที่นั่นนะครับก็พอทราบข่าวกันว่าก็อยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่คือแม้กระทั่งว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งขณะนี้ก็เข้าใจว่ากำลังอยู่ในจุดที่ใกล้จับกลุ่มคนร้ายได้ก็ตามแต่บรรยากาศการท่องเที่ยวนั้นต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันย่ำแย่ร่วมปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์ทางการเมืองนะครับจนกระทั่งถึงบัดนี้ที่มีเหตุกันนั้นเนี่ยปรากฏการณ์นั้นมันไม่ใช่เฉพาะก่อเต่าแต่มันลามถึงการท่องเที่ยวนะครับภาคใต้เนี่ยผลกระทบมากแน่นอนนะครับเกาะเต่าเกาะสมุยเกาะพังงันเนี่ยอาการหนักสาหัสไม่แตกต่างกันนี่ไม่นับฝั่งอันดามันนะครับมีสภาพการที่มันย่ำแย่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบรรยากาศนะครับแม้ว่าถ้าได้มีโอกาสจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วซึ่งขนาดนี้ยังเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังจะต้องคิดจากนั้นว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเพราะว่าความเชื่อมั่นที่นักท่องเที่ยวนะครับยังไม่กลับคืนที่เขาจะได้ตัดสินใจเดินทางมาอย่างประเทศไทยซึ่งไม่เฉพาะก่อเต่าก่อเต่านี้เขาสาหัสมากที่สุดกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่นะครับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆนั้นท่านทั้งหลายคงจะได้ติดตามตั้งแต่ข่าวเช้าและข่าวช่วงต่างๆนะครับจะได้เห็นถึงความคืบหน้าแต่ทว่านี่นะครับก็ยังจับคนร้ายกันยังไม่ได้แต่ดูลีลาดูท่วงทำนองแล้วคิดว่าใกล้น่าจะได้ถึงตัวคนร้ายเพราะว่าทั้งหลักฐานนะครับจากนักท่องเที่ยวด้วยกันรวมกระทั่งหลักฐานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มจะมาบรรจบกันนะครับและผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงจะได้ตัวคงอีกไม่นานนี้นะครับและก็จะได้มีการแถลงข่าวเราก็คงจะได้รับทราบกันแต่ว่าเรื่องราวอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่จบลงตรงนั้นอย่างแน่นอนเพราะว่าความเชื่อนะครับที่ต้องใช้เวลาในการสร้างกันพอสมควรนะครับผู้ประกอบการอยู่อาการย่ำแย่นะครับก่อเต่าเนี่ยนะครับพูดได้ง่ายว่าพังงาบก็แล้วกันนี่ไม่นับถึงจุดอื่นๆนะครับโรงแรมเวลานี้ที่อยู่กันได้เนี่ยนะครับในเมืองใหญ่ๆที่เป็นเมืองท่องเที่ยวคือโรงแรมขนาดเล็กนะครับโรงแรมที่เป็นระดับโมเดิร์น60ห้องไม่เกิน100ห้องเนี่ยนะครับไม่เป็นไรแต่ระดับหลายร้อยห้องเนี่ยนะครับบางทีนักท่องเที่ยว 10% นะครับมากเต็มที่ไม่เกิน 20% อยู่ในอาการปางตายเช่นเดียวกันเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับที่กระทรวงการท่องเที่ยวจะต้องคิดแผนการที่จะต้องดำเนินการกันอย่างเร็วที่สุดกรณีก่อเต่านั้นเป็นอุทาหรณ์นะครับเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุด
แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ผมเชื่อว่าแต่ละฝ่ายไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่กระทบกับ2ชีวิตของนักท่องเที่ยวอังกฤษแต่มันกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมที่เรามีรายได้หลักในขณะนี้จากการท่องเที่ยวนะครับและนักท่องเที่ยวที่เขาต้องมาใช้เงินในประเทศไทยนั้นเขาต้องการความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยนะครับเหนือสิ่งอื่นใดอยู่ตรงนั้นนะครับปัญหาทั้งหมดนั้นเป็นโจทย์ใหญ่อีกโจทย์หนึ่งนะครับที่คนมีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องไปดำเนินการเรื่องการจัดระบบนี่นะครับที่การแก้ไขปัญหาเรื่องการถือครองที่ดินที่มีการดำเนินการกันในช่วงนะครับเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมานั้นเวลานี้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่คนรับผิดชอบจะต้องคิดอ่านกันก็คือว่าพื้นที่ต่างๆนะครับที่จะได้มีการตรวจตรากันอย่างเป็นระบบนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายทางดาวเทียมเนี่ยนะครับรวมกระทั่งการสำรวจในพื้นที่จะได้รู้สภาพถึงพื้นที่ว่าเราถูกบุกรุกมากน้อยแค่ไหนกันอย่างไรรวมกระทั่งว่าการครอบครองนะครับโดยชอบหรือไม่ชอบกันอย่างไรหลังจากนั้นพื้นที่ดังกล่าวเมื่อนำกลับมาเป็นของชาติแล้วนั้นจะทำอย่างไรกันต่อถ้าเป็นพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมนะครับจะมาจัดสรรที่ดินให้กับประชาชนอย่างไรพื้นที่ที่ควรเป็นป่าต้นน้ำนะครับควรจะสร้างความอุดมสมบูรณ์กันได้อย่างไรผมเชื่อว่านะครับสิ่งที่มีการขับเคลื่อนกันที่ผ่านมาทั้งส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมกระทั่งกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดินไม่ว่าจะเป็นมหาไทยนะครับกระทรวงการคลังกรมธนารักษ์เกษตรและสหกรณ์นั้นสิ่งที่ทุกคนต้องการจะแลเห็นมากกว่าภาพความที่ปรากฏนะครับไปตามจุดต่างๆต่างๆแต่ว่ามันหาจุดรวมกันไม่เจอว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันจะนำไปสู่อะไรเช่นถ้ามีการจัดการที่ภูเก็ตนะครับที่ตามความที่ปรากฏที่เห็นนั้นหลังจากนั้นพื้นที่ดังกล่าวจะทำอย่างไรนะครับจะสร้างกลับมาเป็นป่าหรือเป็นอะไรนะครับหรือตรวจกันทั้งระบบอย่างเสมอภาคครบถ้วนกันแล้วใช่หรือไม่หรือพื้นที่ส่วนอื่นๆนั้นนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าณขนาดนี้นั้นควรจะไปตรวจเรื่องที่ดินกันทั้งระบบไม่ว่าที่ดินที่เป็นของรัฐณปัจจุบันและให้เอกชนเช่ารวมกระทั่งว่าพื้นที่ที่ครอบครองโดยมิชอบเพราะมันจะสอดคล้องต่อการแก้ไขปัญหาของชาติในทั้งระบบนะครับนี่ไม่นับเรื่องภาษีมรดกภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้านะครับทุกคนก็ลุ้นดูว่าท้ายที่สุดปลายทางนั้นจะทำสำเร็จทั้งสองเรื่องกันหรือเปล่าเพราะเป็นเรื่องทายทากันมาทุกยุคทุกสมัยและก็ไม่เคยมีการกระทำที่สำเร็จเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการจะแลเห็นณขนาดนี้ก็คือว่าถ้าได้มีการทำเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนั้นเราก็จะได้เห็นประโยชน์แม้กระทั่งว่าอย่างที่ผมเคยเรียนว่าข่าวเรื่องการจับกุมไม้พยุงเนี่ยมีทุกวันนะครับนะครับไม่ว่าจะพวกที่ฝังดินก็จับเจอนะครับพวกซ่อนที่ไหนก็จับเจอหมดคนก็สงสัยเหมือนกันว่าแล้วจะเอาไม้พยุงนั่นไปทำอะไรกันต่อนะครับน่าคิดเหมือนกันเพราะว่าปกติเมื่อเวลากรมป่าไม้นะครับหรือว่าตำรวจป่าไม้หรือกรมอุทยานไปจับพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องส่งไม้ให้อปเพื่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เนี่ยนะครับไปเอกชนประมูลแต่กรณีไม้ต้องห้ามอย่างไม้พยุงนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนอยากจะฟังเหมือนกันว่ารัฐเนี่ยนะครับจะนำไม้พยุงนี้ไปทำอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะครับไม้พยุงเนี่ยนะครับเป็นไม้ที่คนก็ไม่ค่อยได้ยึดอะไรกันแล้วครับบางพื้นที่เอามาปักเป็นรั้วเป็นอะไรแต่ว่ากรณีว่าราคามันแพงขึ้นเพราะได้รับความนิยมจากประเทศจีนเดิมที่เขาเอาไปซ่อมพระราชวังนะครับต้องห้ามในประเทศจีนนั้นปรากฏว่าราคาก็สูงขายเป็นกิโลนะครับเป็นคราวซวยของไม้พยุงในประเทศไทยก็ตัดกันอุตลุดหมดนะครับแล้วก็เวลานี้เนี่ยนะครับก็จับได้อย่างอุตลุดเช่นเดียวกันคำถามก็คือว่าจะกลับเข้ามาสู่ระบบการประมูลเนี่ยนะครับนี่เข้าทางเลยเพราะว่าแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับก็เสร็จพวกพ่อค้าไม้นั่นแหละครับที่เขาอ้อมมาประมูลแต่ความเห็นของผมก็คือว่านะครับไม้ปกติทั่วไปเนี่ยเขาใช้สารระบบปกติไปเถอะแล้วก็ทำตัวเลขให้ประชาชนได้แลเห็นว่าที่ผ่านมาจับได้ปริมาณกันเท่าไหร่แต่ว่าไม้พยุงนั้นนะครับสมควรที่จะคิดที่แตกต่างซึ่งผมเองก็ยังมีความเห็นว่าอะไรเนี่ยนะครับที่จะสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชาติบ้านเมืองที่เป็นประโยชน์นะครับให้เป็นสมบัติของประชาชนนั้นเพราะว่าไม้พยุงอย่างไรก็เป็นถูกตัดมาแล้ว
นะครับแล้วก็ถูกจับได้ถูกแปรรูปมาแล้วยังไงก็กลับไปปลูกไม่ได้อยู่แล้วยกเว้นว่าไปปลูกต้นใหม่นี่เป็นเรื่องอนาคตแต่ว่าถ้าได้มาตัดสินใจทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์นะครับก็ควรที่จะคิดอ่านมิฉะนั้นเนี่ยครับจะกลายเป็นปมถามหาไม่ประยุงกันอีกว่าที่จับนะครับไปอยู่ที่ไหนกันอย่างไรจะใช้หลักการเดิมอ้อมมาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครเห็นด้วยนะครับเท่ากับเป็นการส่งเสริมไม่มีการตัดไม้ประยุงถ้าอ้อมมาให้มีการประมูลไม้ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งปัจจุบันก็ไม่รู้ว่าได้กำไรกับเขาบ้างแล้วหรือยังนะครับเป็นหน่วยงานเดียวที่ขายไม้แล้วไม่ค่อยได้กำไรนะครับขาดทุนต่างยุคต่างสมัยมากมายจนกระทั่งยุคปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับยังไม่ทราบว่ากำไรแล้วหรือยังทั้งที่ป่าปลูกก็มากนะครับในพื้นที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เองก็มียางพาราที่กรีดได้ก็เป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวหลากหลายเหล่านี้ผมเชื่อว่าพอมันเวลามันผ่านกันมานั้นเนี่ยถ้าได้ทำข้อเท็จจริงให้ปรากฏนะครับแถลงโดยผลรวมการจับกุมในช่วงที่ผ่านมาซึ่งต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในส่วนนี้มีคนปรบมือให้เป็นจำนวนมากที่ไปจับเนี่ยนะครับการตัดไม้ทำลายป่าการบุกรุกอะไรต่างๆแต่คนก็อยากจะแลเห็นเหมือนกันว่าที่ผ่านมานั้นรวมกันแล้วเนี่ยนะครับไม้แต่ละชนิดนี่เท่าไหร่นะครับต้องส่งไปอป.ตามกฎหมายนี่เท่าไหร่แต่ไม้พยุงนั้นที่ผมนำเสนอนั่นก็คือว่าถ้าจะสร้างสิ่งที่มันเป็นมงคลนะครับไม่ว่าจะในวัดหรือนอกวัดหรือจะเป็นสถานที่สำคัญใดๆนะครับที่จะเป็นสัญลักษณ์ใดๆจำนวนมหึมาขนาดนั้นนะครับที่จับภูมิได้นั้นควรจะเป็นสมบัติของคนไทยเพราะเป็นไม้ที่ถูกทำลายในประเทศชาติบ้านเมืองเรานะครับไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้เผาทำลายทิ้งมันก็ไม่ใช่ยาเสพติดจะมาทำลายแบบตู้ม้าก็ดูอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะเอาสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงสภาพไม่ได้แล้วให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราอยากจะแลเห็นนะครับว่าเอาที่ผ่านมาจำนวนมาโหราณแล้วนั้นเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ตัวเลขจำนวนขนาดไหนกันแน่นะครับถ้ามีสถาบันที่เก่งๆกรมศิลปากรหรือหน่วยงานใดๆเนี่ยนะครับมีความคิดอ่านกระทรวงวัฒนธรรมนำเสนอกันว่าจะได้นำไม้จำนวนนั้นเนี่ยนะครับมาสร้างสิ่งที่เป็นสมบัติอันล้ำค่าของเมืองไทยนะครับแม้ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับเกิดจากการจับกุมนะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพย์นะครับแม้ว่าที่มามันเป็นอย่างนั้นแต่เพียงว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้แก้ไขปัญหาและก็เป็นอุทาหรณ์ระวังกันและก็เป็นสถานที่นะครับที่คนไทยทั้งชาติเราจะได้เป็นเจ้าของร่วมกันนะครับก็เสนอเกล็ดเล็กๆนะครับเพราะว่ามันไม่รู้ว่าตัวเลขเท่าไรกันแน่นะครับกบมันมีข่าวจับกันทุกวันครับจับกันทุกวันจับกันทุกวันเช่นเดียวกับการยึดนะครับสถานที่ต่างๆก็มีกันทุกวันทุกวันนะครับบริโภคข่าวเราเองก็แลเห็นกันสภาพการกันอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อโดยผลรวมสรุปมานั้นสิ่งที่มันจับต้องได้กับการเปลี่ยนแปลงจากการกระทำครั้งนี้เนี่ยนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าคนชื่นชมต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับจับเรื่องการบุกรุกสถานที่อุทยานป่าไม้ทั้งหลายไม่มีคนไทยคนไหนไม่ชื่นชมแล้วครับเช่นเดียวกับการปราบปรามคอร์รัปชันแต่ทำกันได้จริงๆคนก็โมทนาสาธุกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องการจะเห็นคือข้อเท็จจริงนะครับและก็ความคิดที่ถัดจากนี้ไปทั้งเรื่องการบุกรุกที่นำพาไปสู่การจัดสรรทรัพยากรจัดสรรที่ดินนะครับให้มันลงตัวนะครับพื้นที่ใดต้นน้ำก็ต้องเป็นป่านะครับพื้นที่ใดให้พี่น้องทำกินก็จัดสรรระบบกันจะเป็นพื้นที่เช่าพื้นที่อะไรนั้นกระจายกันทั้งหมดนั้นผมเชื่อว่านี่จะเป็นความงดงามนะครับต่อเนื่องจากภาพการบุกเข้าไปจับเข้าไปจัดการที่ต่างๆนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นที่อยากให้บ้านเมืองนั้นเราได้สิ่งที่มันดีที่สุดผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าขนาดนี้นั้นบรรยากาศต่างๆนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องประคับประคองกันผมเองก็บอกกับเพื่อนเสมอว่าที่อยู่ในกระบวนการเดียวกันว่าก็เป็นช่วงเวลาของความระมัดระวังนะครับซึ่งก็เราพูดก็ระมัดระวังแต่ว่าคนที่ฟังนะครับที่ติดตามมอนิเตอร์อยู่ก็ไม่รู้ว่านี่คือความระมัดระวังหรือเปล่ามีหลากหลายเรื่องราวนะครับความจริงถ้าเป็นบรรยากาศปกตินะครับเราจะได้อธิบายความสิ่งที่มากกว่าที่ท่านทั้งหลายได้เห็นในหน้าสื่อสารมวลชนแต่เนื่องจากว่ามันเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไปวิเคราะห์นะครับหรือว่าเบื้องหลังข่าวเหล่านั้นมันยังอยู่ในจุดที่เรายังพูดไม่ได้นะครับพูดง่ายๆว่าพูดแล้วกลายเป็นเรื่องแต่ว่าในเรื่องเราที่เราสามารถที่จะสื่อสารกันได้นั้น
เราก็พยายามอธิบายความกันอย่างครบถ้วนได้มากที่สุดผมเชื่อว่าในแต่ละสิ่งในแต่ละอย่างที่เราได้นำเสนอกันไปนั้นเป็นความปรารถนาดีต่อกันและไม่ใช่เรื่องของการสอปลอไม่มีเหตุผลอะไรจะสอปลอระหว่างกันและก็ไม่เป็นเรื่องที่ต้องการกระทำให้เกิดความเสียหายนะครับเพราะว่าไม่ใช่บรรยากาศที่เราจะต้องการไปแนวทางกันอย่างนั้นผมเชื่อว่าถ้าแต่เราฝ่ายนั้นเราได้คิดอ่านกันและมองประเทศชาติเป็นตัวตั้งและทุกฝ่ายทำตามที่พูดกันจริงๆต่างฝ่ายต่างมีสัจจวาจานะครับมีน้ำใจนักกีฬาระหว่างกันบ้านเมืองมันก็ไม่มีปัญหาเพราะอย่างที่ผมอธิบายความตั้งแต่ตอนต้นว่ายึดอำนาจมาอย่างไรรัฐบาลก็อยู่ครบตามที่ประกาศเอาไว้ยกตัวอย่างกันให้เห็นอย่างชัดเจนมันจะมีวันที่ไม่รักษาคำพูดกันนะครับวันนั้นที่วันที่กลายเป็นปัญหากราบใดเนี่ยนะครับยังอยู่ในแบบนี้อยู่แม้ว่ามีบรรยากาศการขับเคลื่อนทางการเมืองซึ่งแต่ละยุคแต่ละสมัยสองครั้งก่อนหน้านี้ก็มีบรรยากาศอย่างนี้แต่รัฐบาลก็สามารถอยู่ได้ตามวันเวลาดังกล่าวทั้งหมดนั้นวิธีการแก้ไขปัญหานั้นยังมีช่องทางอีกมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเราตั้งหลักตั้งสติกันทุกฝ่ายนะครับและไม่มีสัมมาทิฏฐิระหว่างกันก็สามารถแก้ไขปัญหากันได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันสามารถเดินหน้ากันไปได้คนมีอำนาจมากที่สุดต้องใช้อำนาจน้อยที่สุดเพราะยิ่งใช้อำนาจมากเท่าไหร่นั้นอำนาจจะยิ่งหมดไปเท่านั้นนะครับในส่วนของพวกเรานั้นนะครับเรารู้ในโลกความเป็นจริงนะครับในบริบทนี้ทุกคนนะครับก็รู้ว่าควรจะกำหนดจังหวะย่างก้าวกันอย่างไรทั้งหมดนั้นเป็นชะตากรรมที่เราจะต้องเดินไปข้างหน้าวันเวลาจะเป็นตัวกำหนดนะครับสถานการณ์เวลาณขณะนี้นะครับเราก็อยู่ท่ามกลางบรรยากาศอย่างนี้และก็ไม่สร้างความระแวงระหว่างกันเพราะผมเชื่อว่าการให้เหตุผลระหว่างกันนั้นแต่ละฝ่ายนั้นจะสามารถหาหนทางที่จะแก้ไขปัญหากันได้นะครับภายใต้ทั้งหมดต้องเคารพนะครับความรู้สึกนึกคิดระหว่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามนี่จะเป็นหนทางหนึ่งของการแก้ไขปัญหาภายในชาตินะครับพบกับรายการมองไกลต่อกันในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ